สวัสดีค่ะวันนี้แม่เล็กก็พาทุกคนออกมากลางเต็นท์นะคะมารับบรรยากาศดีๆอากาศดีๆนะคะที่ S2O Camping View นะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ฝนหยุดให้เรากางก่อนนะให้ลงเต็นท์ก่อนนะน้องเพิ่งเดินเข้ามาถึงตะกี้น้องขึ้นลงไวมากเลยเสร็จแล้วแป๊บเดียวนี่บรรยากาศตอนนี้นะตอนนี้ที่โมงไปสองโมงครึ่งฝนมาตรงนี้ละวิวสวยมากแม่แล้วฉันก็กางเสร็จพอดีเอ้ยดูทุกคนเกิดการตั้งนานเออนี่เห็นไหมแล้วเสร็จพอดีเลยเป็นไงเป็นไงตอนนี้4โมงครึ่งนี่บรรยากาศลมเย็นๆแดดเพิ่งออกนะตอนเรามาถึงมันจะเป็นฝนโปรยๆลงเต็นท์เสร็จแดดออกพอดีนี่บรรยากาศแดดออกก็ร้อนๆแต่คืนนี้ก็น่าจะอากาศเย็นอยู่นะพอลมพัดมาก็เย็นๆอากาศดีนะดูท้องฟ้าก็สวยบริเวณรอบๆก็บรรยากาศดีตรงนู้นก็เป็นที่พักเป็นแบบเป็นบ้านเป็นหลังนะกระต๊อบนะปึ๊บนี่เต็นท์ของเราตอนนี้แดดนะนี่ก็หาที่หลบแดดก่อน H2O Camping View กาญจนบุรีโอ้ถ่ายไปนี่สวยมากเลยวิวภูเขาสวยมากตอนนี้พักผ่อนตามอัธยาศัยคนตามแบบพยาใส่นะยังไม่ได้ทำอะไรคิดเลยนี่นั่งนาเต็นท์ร้อนแดดกำลังร้อนเลยกล้วยแม่ลำพึงของฝากน้ำตกไสยโยกน้อยกาญจนบุรีเที่ยวที่แล้วเคยผ่านมาซื้อเขาอร่อยยังจะซื้อใหม่อร่อยตอนนี้หน้าน้อยหน้าเมื่อกี้แวะซื้อตรงหน้าวัดถ้ำบิวนะแถมนั้นอะถนนท้องเส้นเลยขายน้อยหน่าอย่างเดียวเงาลูกใหญ่ๆลูก40บาทมีหลายราคาลูกสวยๆลูก40ก็อันนี้ก็3โล100อันนี้ลูกใหญ่มากลูกเบิ่มเริ่มตอนนี้ก็
ินกล้วยทอดไปก่อนนี่เขาจะมีนั่นเลยนะหมูกระทะให้สั่งชุดนึง350 บาทเขาเขียนไว้ว่าจุกๆชุดใหญ่มั้งหมูกระทะรวมมันเป็นจิ้มจุ่มเนื้ออะไรเขาเขียนว่าจิ้มจุ่มนะเอาไหมชุดนึงก็อิ่มนะคุณยายเนาะสั่งเขาชุดนึงเขาบอกสั่งไว้ตรงหน้าเดี๋ยวสั่งน้องไว้ก็ได้นู่นนางไปเหมาที่จุดชมวิวนู่นน่ะนั่งทำงานอยู่ข้างบนนู่นได้บรรยากาศมากเห็นน้องแดดแดดตอนนี้แจ่มมากแจ่มมากแล้วไปลบแดดกันตามลมก่อนโอ้ยชอบบรรยากาศจังลมเย็นเย็นถ้าว่าไม่มีแดดนี้พอแดดหมดเนี่ยนะน่าจะอากาศเย็นมากถ้าเราออกไปนะตรงร่มๆเนี่ยลมมันเย็นชื่นใจมากถ้าเราไม่อยู่ตรงแดดอ่ะนั่งอยู่อย่างเงี้ยพระอาทิตย์ตกละตรงนู้นตกตรงมุมเขาพอดีมันตกแล้วอ่ะมันเป็นสีทองทองเธอเห็นทองฟ้านั่นไหมเห็นอยู่ขอดูสวยนะคุณแม่หลวงโอ้โหเด่นเนี่ยเรากินข้าวใต้แสงจันทร์นะดูทุกคนดูนี่แหละมีพระจันทร์ด้วยที่นี่ลานกลางเต็นท์มองไปเนี่ยตอนนี้บรรยากาศค่ำคืนเต็นท์ก็นั่งกินข้าวกันหน้าเต็นท์ส่วนแม่เล็กไม่ได้ทำอะไรซื้ออาหารที่ลานกลางเต็นท์นะขาดไม่ได้คือเนี่ยส้มตำได้อยู่นะต้มตำอันนี้ยังเป็นถ้าหลานเป็นใครเด็กลูกไอ้หนิงป่ะไอ้คนผู้ชายน้องชื่นแกก็น่าทานทำดีอยู่เมื่อกี้ไม่ดูของห้อยพระต้มมาม่าขาดไม่ได้ซดน้ำมาทำข้าวกันค่ำคืนนี้ต้มอยู่ลวกหรือต้มต้มอยู่นี่ไงมากาแฟตอนเช้ากาแฟไข่ลวกตั้งใจลวกใช่แต่มันเป็นไข่ยางมะตูมนะกำลังกินใช่ไหมอากาศตอนเช้า24 องศาเย็นคืน25 องศาไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องเปิดนอนสบายห่มผ้าด้วยหนาวเปิดน้อยๆเปิดไม่ใช่หนาวเหนื่อยขี้หนาวอยู่แล้วหรือไงคนไหนขี้ร้อนก็เปิดน้อยๆแต่ว่าไม่เปิดก็ได้อยู่นะเมื่อคืนไม่เปิดเลยนี่นะบรรยากาศตอนเช้าๆก็อย่างนี้เลยหมอกวันนี้เราผิดคาดไม่มีหมอกเลยฝนไม่ตกมาไม่เจอฝนเนาะเมื่อคืนภาวนาให้ฝนตกก็ไม่ตกเนาะเนี่ยบรรยากาศดีๆลมเย็นๆเรื่อยๆนะก่อนเสียงนกเสียงเขียดกบร้องธรรมชาติสุดๆเนี่ยเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วก็จะเก็บเต็นท์แดดออกใช่แดดออกตรงนู้นเราจะร้อนตรงนี้เป็นที่จุดชมวิว
จานนึงยังไม่ได้เดินไม่ได้เดินไปถ่ายตรงนู้นรอบๆนี่ก่อนนี้ดูคุณยายเกิดคุณยายไข่ลวกต้มนะคะลวกครึ่งชั่วโมงแล้วพักนะมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเป็นสเต็ปสเต็ปไปคุณยายก็อันนี้จะเป็นร้านค้าสวัสดิการคุณยายก็เข็นปลาบ้านพักแม่เล็กไม่ได้สอบถามราคานะคะทุกคนก็ถ้าเขามาถามสอบถามรายละเอียดที่ร้านได้เลย H2O Campingอันนี้ก็จะเป็นร้านครัวป้าไก่ร้านในร้านนะคะสั่งอาหารได้เขามีอาหารหลายอย่างน้ำแข็งกะติละ50บาทนะถ้าซื้อเป็นถุงถุงละ20บาทนี่จุดชมวิวร้านก็จะประมาณนี้จุดหลังจานเก็บเต็นท์เสร็จแล้วกลับบ้านได้บัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนนี่แดดกำลังมาเดี๋ยวเราหาร่มก่อนให้คุณยายเก็บคนเดียวนี่ถ้าลานตรงนี้เล็กสี่เนี่ยวิวแบบนี้เลยเอ้าหมายถึงว่าอยู่ตรงเล็กสี่เรานะวิวจะได้แบบนี้สวยมันต้องเป็นลานที่สี่ใช่ไหมได้ยังไม่ล้างเดี๋ยวพี่ถ่ายถ่ายคุณยายไปอะไรของเราเสร็จแล้วนะใช่ไหมนี่ดิร่างตื่นสายคุณยายต้องช่วยเก็บเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วนะท้องฟ้ากำลังจะสวยเลยท้องฟ้ากำลังจะสวยนี่แต่เราอยากดูหมอกอะตอนเช้าตื่นมาแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยคนอยู่บนเขาก็อยากไปเที่ยวทะเลเนาะคนอยู่ทะเลอยากมาเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวนะเป็นห้องน้ำอุ่นนะ